ดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องอักษรนำกันค่ะยังจำกันได้ไหมคะว่าอักษรนำคืออะไรดูนะคะอักษรนำก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวประสมสระเดียวกันอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ของคำตามเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกที่เป็นตัวนำนะคะจะออกเสียงอะกึ่งเสียงพยัญชนะตัวหลังจะออกเสียงเหมือนมีหอนำนั่นเองเรามาดูตัวอย่างคำกันเลยค่ะอะคำนี้ค่ะอ่านว่าอะไรคะสมุดอ่านว่าสมุดเห็นไหมคะสอเสือคือตัวนำออกเสียงอะกึ่งเสียงสะต่อไปมอม้าค่ะคือตัวตามเห็นไหมคะออกเสียงเหมือนมีหอนำตอนเขียนไม่มีแต่เวลาอ่านออกเสียงเหมือนมีหอนำสมุดต่อไปทะโลอ่านว่าทะโลเห็นไหมคะตัวนำก็คือถอถุงตัวตามก็คือลอลิงออกเสียงเหมือนมีหอนำทะโลอ่านว่าทะโลนี่นะคะคำที่มีอักษรนำแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือ1นะคะต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวแรกเป็นเสียงอะหรือเสียงสระอะนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างนะคะคำแรกอ่านว่าอะไรคะองุ่นอ่านว่าองุ่นฉลามอ่านว่าฉลามขนมอ่านว่าขนมสมองอ่านว่าสมองฝรั่งอ่านว่าฝรั่งตลาดอ่านว่าตลาดเห็นไหมคะว่าคำที่มีอักษรนำแบบที่1 นะคะต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวแรกเป็นเสียงอะทุกคำเลยเห็นไหมคะอันนี้คือลักษณะที่1 นะคะเดี๋ยวอ่านพร้อมกันอีกรอบนะคะองุ่นฉลามขนมสมองฝรั่งตลาดนี่นะคะแบบที่2 นะคะคำที่มีอักษรนำแบบหอนำอักษรต่ำและโอนำโยไม่ต้องออกเสียงอะมาดูตัวอย่างคำพร้อมกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าอะไรเอ่ยไว้อ่านว่าไว้เลยค่ะหมอนอ่านว่าหมอนหนาวอ่านว่าหนาววิ่งหนีอ่านว่าวิ่งหนีที่อยู่อาศัยอ่านว่าที่อยู่อาศัยเห็นไหมคะเป็นคำที่มีอักษรนำแบบหอนำอักษรต่ำและโอนำโยไม่ต้องออกเสียงอะเหมือนแบบที่หนึ่งอ่านไปเลยค่ะไหวหมอนหนาววิ่งหนีที่อยู่อาศัยแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะคะเป็นข้อสังเกตครูขวัญจะมาทบทวนให้เราอีกครั้งหนึ่งเป็นหลักการจำนะลูกนะหนึ่งเลยนะคะถ้าหอนำอักษรต่ำหรือโอนำโยไม่ต้องอ่านออกเสียงอะเช่นคำว่าเหงาหรูหราอยู่อย่างแบบนี้นะคะต่อไปสองคำที่มีโอนำโยในภาษาไทยมีแค่4คำเท่านั้นก็คืออย่าอยู่อย่างอยากจำได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าหอนำอักษรตามหรือโอนำโยไม่ต้องอ่านออกเสียงอะก็จะมีคำว่าเหงาหรูหราอยู่อย่างต่อไป2คำที่มีโอนำโยในภาษาไทยมีแค่4คำเท่านั้นนะคะก็คืออย่าอยู่อย่า
ยาก แค่สี่คำจำได้ไหมคะนี่นะคะหลังจากที่ครูขวัญได้สอนเราไปในเรื่องอักษรนำไปแล้วนะคะว่าเป็นยังไงเหมือนเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหน้าที่61ค่ะนักเรียนเปิดไปดูสิคะในหน้าที่61ว่าเขาไว้ทำอะไรเติมพยัญชนะลงในช่องว่างให้เป็นอักษรนำเนี่ยเติมลงไปเลยนะคะแต่ละคุณจะเติมคำอะไรลงไปก็แล้วแต่นะคะดูนะคะให้เป็นอักษรนำนะคะทีนี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็สามารถทบทวนได้ในหนังสือหลักภาษาหน้าที่75นะคะดูเพิ่มเติมอีกครั้งก็ได้ลูกนะทีนี้ใครที่ทำเสร็จแล้วก็ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูขวัญได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูขวัญก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ